โทษทีนะเมื่อกี้ที่ออฟฟิศโทรมาบีบงานชั้นยาวเลยอะแล้วเราจะไปกันยังไงไปไหนก็พ่อแกเป็นคนบอกฉันเองอะว่าฉันพาแกไปเที่ยวไหนก็ได้ไปไปไหนกันดีอะไปเร็วเดี๋ยวไปไหนอะไรล่ะวันนี้ฉันไปไม่ได้อ้าวคือฉันมีนัดแล้วอะโหเฮ้ยตะวันนี่ใครให้แกเอารองเท้าคู่นี้มาใส่อ่ะเอ้าก็แกเป็นคนซื้อให้ฉันเป็นของขวัญไม่ใช่เหรอที่ฉันกลับมาไทยไงนี่ขอบใจมากเลยนะสวยดีอ่ะฉันชอบนะเอ้ยตะวันฉันไม่ได้ซื้อให้แกฉันซื้อให้เวมันก็แกไม่เห็นหรอรองเท้าที่มันใส่อ่ะทั้งดำทั้งเขอะแบบนั้นน่ะคือไอ้เวใส่รองเท้าคู่นั้นไปทำงานที่มูลนิธินะคนอื่นก็ได้ล้อกันพอดีอ่ะแกถอดมาก่อนเดี๋ยวรองเท้าคู่นี้แกซื้อให้เวเหรอถ้าอย่างนั้นฉันว่าแกอย่าเพิ่งเอาไปให้มันดีกว่านะทำไมล่ะตะวันเฮ้ยนี่แกอย่าบอกนะว่าแกอยากได้รองเท้าคู่นี้ขนาดนั้นเลยอ่ะเอางี้นะเดี๋ยวฉันไปซื้อให้แกใหม่ซื้อคู่ใหม่ให้แกเลยแกไม่ต้องน้อยใจฉันนะเดี๋ยวไม่ได้น้อยใจแต่ดูเหมือนว่าไอเวเนี่ยมันจะไม่ได้งานที่มูลนิธินะอะไรนะแล้วทำไมจะไม่ได้อ่ะแล้วแกรู้ได้ยังไงเนี่ยไอเวมาได้ไงวะเนี่ยจะมีสัมภาษณ์งานแถวเนี้ยว่าแต่แกไม่เป็นไรแน่นะทำไมเดินไปวิญญาณอย่างนี้วะฉันรู้ก็แล้วกันแล้วที่ฉันไม่อยากให้แกรองเท้าคู่นี้ไปให้เวใส่เนี่ยฉันกลัวมันจะคิดมากแกอุตส่าห์ซื้อรองเท้าให้มันใส่ไปทำงานแต่มันยังไม่ได้งานแกก็รู้นี่ว่าไอ้เวมันเป็นคนยังไงอะเรื่องแค่นี้มันไม่ยอมแพ้หรอกถึงเธอ